สวัสดีครับแฟนๆรถไลฟ์ Thailand TV ทุกท่านครับผมนิธิท่วมประถมครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับไม่ได้พาท่านผู้ชมมาลองรถใหม่นะครับแต่พาท่านผู้ชมมารู้จักกับ Nissan Emperor ครับซึ่ง Nissan Emperor ในวันนี้ไม่ได้ขายเฉพาะรถ Nissan ป้ายแดงเท่านั้นนะครับเขายังมีธุรกิจขายรถยนต์มือ2ในนามของ Nissan Intelligent Choice by Emperor ด้วยเดี๋ยวเรามาชมกันครับท่านผู้ชมว่ารถมือ2ของ Nissan ในวันนี้เนี่ยแคมเปญเป็นอย่างไรคุณภาพเป็นอย่างไรมีรถรุ่นไหนน่าสนใจบ้างมีรถอะไรที่ลดราคาพิเศษบ้างแต่บอกได้เลยครับว่าบางคันไม่มีเงินดาวน์และผ่อนไม่ถึง 10,000 บาทนะครับเดี๋ยวตามไปชมได้เลยครับสร้างความมือฮากับวงการรถยนต์มากนะครับแล้วเป็นรถที่ก่อนมาเนี่ยสื่อทุกสื่อบอกเลยได้ว่าปังแน่เราท้าเลยว่ารถต้นขันของเราเนี่ยที่ผมพรีเซนต์เนี่ยถ้าไม่ตรงความเป็นจริงเนี่ยยินดีจ่ายค่าเสียเวลา 50,000 บาททันทีนะครับ เราขายไม่แท้ไม่จริงหมดนะครับสวัสดีครับ Emperor YouTube Channel นะครับวันนี้Nissan Intelligent Choice Emperor นะครับเรามีรถสวยๆมาอวดท่านนะครับอวดท่านวันนี้นะครับทั้งหมดนะครับ7คันนะครับเป็น Nissan X-Trail นะครับ7คันนะครับเป็น SUV นะครับก่อนอื่นผมขอเล่าของ SUV ของตัว Nissan X-Trail นิดนึงก่อนนะครับ Nissan X-Trail เนี่ย เริ่มต้นในปี14นะครับเป็นรถที่พอเวลาออกมาเปลี่ยนรูปโฉมจาก X-Trail ตัวเก่าซึ่งมีรูปเป็นแบบกล่องเหลี่ยมๆนะครับในเมืองนอกในยุโรปอาจจะชอบแต่ในเอเชียอาจจะไม่ชอบในรูปกล่องของปีปีรุ่นเก่านะครับแต่พอมาเปลี่ยนใหม่เนี่ยเป็น X-Trail ตัวนี้นะครับสร้างความมือฮากับวงการรถยนต์มากนะครับแล้วเป็นรถที่ก่อนมาเนี่ยสื่อทุกสื่อบอกเลยได้ว่าปังแน่เพราะเนื่องจากว่าเป็นรถ SUV อันดับ1ของญี่ปุ่นแล้วขายดีมากแล้วก็เป็นรถที่พร้อมสำหรับการใช้งานทุกรุ่นทุกกลุ่มเป้าหมายทุกทาร์เก็ตนะครับเป็นรถ SUV ที่อันเป็นอันดับญี่ปุ่นแล้วคิดว่ายอมรับได้ในการมาขายในเมืองไทยวางราคาที่ดีมากนะครับตอนนี้ถูกเป็นรถยูสคาร์นะครับซึ่งเสพสบายเลยถ้าซื้อในราคาแบบนี้เดี๋ยวบอกราคาแบบนี้นะเซกเมนต์ที่จะซื้อระดับราคาแบบนี้เนี่ยมันเลือกเอา X-Trail ดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นรถที่ใช้น้ำมันแล้วก็ช่วงล่างเป็นรถเก๋งนะครับทุกอย่างเป็นรถเก๋งแล้วก็น่าใช้มากนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมมี7คันของเราเป็นรถ Executive Car นะเป็นรถผู้บริหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าของกิจการนะเป็น SME บ้างเป็นอะไรบ้างใช้นะครับเราระดม X-Trail ทั้ง 2.0V นะครับเป็นน้ำมัน 2.0 Hybrid นะครับ X-Trail มีทำ Hybrid นะครับด้วยโหประหยัดมากกับ 2,500ตัว V ทั้งหมดนี้เป็น V และเป็น 4-wheel drive หมดเป็น 4-wheel drive หมายถึงว่าเป็นขับเคลื่อน4ล้อเป็นตัวท็อปของน้ำมันของไฮบริดและของ2เครื่อง 2,500 นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ว่าผมเอามาโชว์เดี๋ยวผมจะพรีเซนต์คันนี้แล้วนอกนั้นส่วนใหญ่แล้วแต่ละคันก็คล้ายๆกันหมดนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยรอบด้านผมเป็น X-Trail หมดเลยเดี๋ยวดูรอบด้านผมเนี่ยมีสีขาวมีสีเทามีสีดำมีสีบรอนเงินมีโอ้ท่านมาเลือกได้เลย7คันมาเลือกได้เลยนะครับท่านชอบ 2,000 ไฮบริดท่านชอบ 2,500 เดี๋ยวมาเลือกกันนะครับโอเคเดี๋ยวอันดับแรกเนี่ยเราอยากให้เห็นโครงสร้างก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะคุยต่อให้ฟังดูโครงสร้างกันเลยนะครับซื้อรถต้องดูโครงสร้างนะครับก่อนเลยโอเครถคันนี้เราเปิดให้ดูนะครับแล้วรถทุกคันเราเหมือนกันโอ้ห้องเครื่องกิ๊บเลยดูดิฮะนะฮะเป็นคันนี้เป็นX-Trailวิ่งมา 79,000 นะครับ 79,000 นะฮะนะครับทะเบียน6กร8257ดูน็อตดูอะไรต่างๆนะดูซีนดูน็อตดูดูป้ายนะครับมีมอกหมดมีเพจมีด้านหน้าดูนะฮะสวยงามมากเลยแล้วก็ไม่มีการขยับไม่มีการขยับตัวน็อตนะครับดูเพจดูความกลมดูความคมนี่ครับ
ผมทำธุรกิจตรงนี้มากกว่า22ปีนะครับส่วนใหญ่ผมจะมองขาดเลยมองขึ้นผมก็รู้แล้วดูความคมนี่ครับคมเป็นกลมแล้วก็เหลี่ยมถ้าไม่กลมมันอาจจะต้องมีชนมาแล้วก็ดูเม็ดอาร์ตต่างๆนานานะครับแล้วก็ดูรอยแต้มสีเราต้องสังเกตนะครับดูเรียบร้อยอันนี้คือด้านหน้าดูห้องเครื่องดีครับใสไหมครับมันเข้าถึงตลอดคันนี้นะครับมีประวัติเราเป็นชูรูมขายเองเดี๋ยวดูด้านข้างครับไล่ไปดูด้านข้างเลยครับคันนี้เป็นตัวน้ำมันนะฮะเป็นตัวน้ำมันนะฮะดูด้านข้างนะครับดูข้างๆรถทุกคันที่ผมพรีเซนต์เนี่ยผมจะเปิดดูเลยดูตะเข็บข้างนะครับหมดเลยแล้วเดี๋ยวเปิดท้ายดูครับรถ SUV ตัวนี้เบาะหนังอยู่แล้วนะครับนี่ครับดูรอยซีนด้านท้ายนะครับดูซีนนะครับดูไล่ดูนะครับเป็นเบาะหนังผมมา multi function ฟังก์ชันเป็น four wheel drive นะฮะวิทยุครบแอร์ดิจิตอลนะพุทสตาร์ทนะครับรถถ้าเป็นน้ำมันเนี่ยจะมี3แถวนะครับพับได้นะครับมี3แถวนะครับ3แถว3ตอนก็คือนั่งหน้า2นั่งกลาง3นั่งหลัง2เป็น3 4 5 6 7ที่นั่งนะครับ7ที่นั่งคันนี้สีเทาดำนะครับดูภายในครับคันนี้ยังกิ๊บอยู่เลยนะครับน่าใช้มากนะครับนะกระจกพับไฟฟ้ากระจกไฟฟ้านะครับExcel เรียกว่ารุ่นนี้เป็นรถที่โอ้โหผมว่าที่เนี่ยที่นิสสันIngenious Choice Emperor เนี่ยมาเท่าไหร่ก็หมดครับครับโอเคเดี๋ยวเราดูจบแล้วแล้วก็ตัวเบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าแล้วมีตัวปรับตรงกลมๆตรงคอนโซลเป็นปรับ4 wheel drive นะครับสามารถ4 wheel drive ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังว่ามันน่าสนใจแค่ไหนนะครับแล้วก็เรามาดูก่อนว่ารถทุกคันของเราเนี่ยครับเราจะออกไปรับการชนหนักไม่มีการชนหนักหรือจมน้ำมานะครับเราออกมาเป็น20กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ดูต่อว่าซื้อรถก็ต้องมีเล่มซื้อที่ดีก็มีโฉนดซื้อรถที่เนี่ยก็จะมีเล่มนะครับอย่างคันนี้เนี่ยรถเนี่ยติดไฟแนนซ์เข้ามาก่อนนะครับแล้วก็เข้าเป็นชื่อลูกค้านะครับก็เป็น executive ลูกค้ารายนี้เป็นลูกค้าที่ทำธุรกิจเปิดธุรกิจตัวอย่างคนใช้ Excel ตัวนี้เป็นธุรกิจอยู่แล้วนะครับนักธุรกิจก็จะเป็นผู้ระดับผู้บริหารนักธุรกิจใช้นะครับก็น่าใช้จริงๆเลยนะครับรถคันนี้เป็นปี2017นะครับ2017นะครับรถก็หมดวารันตีรถ2017นะครับรถมันก็หมดการันตีไปแล้วปกติการันตี3ปี3โลเราต้องการให้ท่านอุ่นใจในการที่ออกรถเราของเราไปเนี่ยโอ้ไม่ใช่ว่าขับไปแล้วเครื่องพังเกียร์พังโอ้น่าเสียใจนะครับบอดี้เราก็มีการรับประกันแล้วนะครับเราท้าเลยว่ารถคันของเราเนี่ยที่ผมพรีเซนต์เนี่ยถ้าไม่ตรงความเป็นจริงเนี่ยยินดีจ่ายค่าเสียเวลา 50,000 บาททันทีนะครับแล้วก็เข้ามาเรื่องของ S10 Warranty Emperor S10 Warranty เราจะออกให้เพื่อความอุ่นใจของเราจะมีการการันตีให้ตรวจสอบการันตีให้30จุดนะครับขึ้นอยู่ Silver Gold ให้ลูกค้าจะมีการบันทึกจะเป็นลายลักษณ์อักษรนะตามนี้ครับหัวข้อใหญ่ๆก็จะเป็นเรื่องเกียร์เรื่องเครื่องเรื่องเซนเซอร์อุณหภูมิตัวเกียร์นะการันตีอ่างน้ำมันเครื่องฝาครอบทามิ่งนะครับน้ำมันเครื่องกล่อง ECU นะครับโอ้เซนเซอร์ความเร็วพวกนี้จุดหลักๆทั้งนั้นเลยให้ท่านมีความอุ่นใจนะครับ อีกทั้งรถทุกคันถึงแม้ว่าดูแล้วโอเคเราก็จะออก Emperor Inspection ให้ท่านนะครับนะครับเป็นใบการให้ดาวคันนี้ถือว่าเป็นรถที่รู้สึกจะเก็บสีเล็กน้อยเรามีประวัติของเราอยู่แล้วนะครับก็เราให้ไปเลย4ดาวครึ่งก็เกือบ5ดาวนะครับภายในเราให้4ดาวก็เยี่ยมแล้วปีขนาดนี้ถือว่าเยี่ยมมันเต็ม5ดาวก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะทุกคันเราจะมีเขาเรียกว่าเกรดอยู่นะครับแล้วก็มีอินสเปคชั่นอยู่นะครับแล้วก็ออกอันนี้ครับนี่ฮะตัวนี้เลยนะครับนี่เลยครับมีเพจเปิดบอกหมดแล้วที่สำคัญคือว่าอันสุดท้ายคือว่าเรามีคอนซัลท์นะครับคอนซัลท์ของเราเนี่ยซึ่งเป็นของดีลเลอร์เท่านั้นเป็นคอนซัลท์เครื่องมือวิเคราะห์นะครับในการเสียบเข้าไปในที่รถ
มันจะบอกความฟอลต์ความเสียหายว่ามีเสียหายไหมคันนี้ไม่มีความเสียหายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านมั่นใจได้แล้วมีประวัติหมดแล้วมีตรงนี้แนบให้ท่านหมดนะครับแล้วเราถ้ามันท่านขัดใจท่านสามารถเช็คประวัติได้ทั่วศูนย์เราก็มี SA เช็คประวัติคอยเช็คประวัติให้เราแนบกับเรื่องของEmperor Inspection ให้ท่านนะครับก็ตรงนี้นะครับรถคันนี้เนี่ย เป็นรถปี17นะครับปกติรถน้ำมันคันนี้ออกห้างมาที่ 1,430,000 บาทนะครับรถป้ายแดงนะครับออกมา 1,430,000 บาทนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเดิมทีราคา 775,000 นะครับเราไม่ขายนะครับเราขาย 718,000 นะครับ 718,000 นะครับเซฟไปแล้วถ้าเทียบกับป้ายแดงเซฟไปแล้ว 685,000 เทียบไปแล้วเนี่ยเซฟถึง 685,000 เรียกว่าถ้าราคา 700,000 กว่าบาทเนี่ยบางทีถ้าตัดใจซื้อป้ายแดงแบรนด์อื่นหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเรามาซื้อรถคันนี้ดีกว่ามันชัดเจนกว่าเยอะเลยน่าใช้กว่าเยอะเลยนะครับรถมือ2ถ้าซื้อดีเนี่ยได้ถูกกว่าเยอะนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นคันนี้นะครับคันต่อไปก็คือปี2016นะครับ Nissan X-Trail 2.0 ตัวน้ำมันนะครับสีดำทะเบียน5GR7639วิ่ง 1,300 นะครับราคา716ไม่ขายนะครับเราขาย655โอ้โหอันนี้ถูกมากเลยน่าใช้นะครับน่าใช้จริงๆเลยครับเซฟมา 750,000 นะครับคันที่4เป็นตัวไฮบริด2016เป็นไฮบริดแรกของ SUV นะครับเป็น X-Trail 2.0 Hybrid 4 Wind Drive เป็นสีขาวมุกทะเบียน5GK8278นะวิ่ง 45,000 เองนะครับโอ้โหน่าใช้จริงๆเลยราคา 700,000 เราไม่ขายเราขาย688นะครับมันเซฟลงมาอีก 720,000 นะครับปกติไฮบริดเนี่ยราคาเต็มมัน 1,480,000 บาทนะครับคันต่อไปนะครับคันที่5ปี15 X-Trail 2.0 ตัวน้ำมัน 4 Wind Drive สีขาวทะเบียน 4GW7523 วิ่ง 72,000 นะครับ714ไม่ขายขาย666 714,000 ไม่ขายขาย 666,000 บาทนะครับเซฟมา 740,000 เดี๋ยวดูในรายการนะครับแล้วก็คันที่6ปี15 X-Trail ตัวเครื่อง 2,500 แล้วครับเครื่อง 2,500 นะครับเครื่อง 2,500 ตัวท็อปเลยนะครับปกติเครื่อง 2,500 เนี่ยออกห้างมาที่ 1,614,000 บาทคุ้มมากๆสีบอลเงินราคา 733,000 เราไม่ขายเราขาย 684,000 มันเซฟไปถึง 930,000 ถ้าเทียบกับรถใหม่นะครับเซฟไปจริงๆกว่า 930,000 เทียบรถใหม่นะครับคันที่7 X-Trail 2,500 เหมือนกันเป็นตัวท็อป 4 Wind มีซันรูฟนะครับมีซันรูฟเลยนะครับสีเทาวิ่ง 90,000 โลเราขาย 915,000 ไม่ขายเราขาย 865,000 เซฟมา 750,000 โอ้โหดูนี่ครับดูเดือนมากครับในการเซฟราคามาเพราะปกติแล้ว 2,500 เนี่ยราคา 1,614,000 นะครับ 1,614,000 นะครับเพราะฉะนั้นยอดรวมของ X-Trail เนี่ยเป็นรถที่น่าใช้ราคาเซฟตั้งแต่ 500,000 ยัน 900,000 ที่เรารถใหม่นะครับท่านสามารถอยู่ใน FacebookNissan Interior Choice Emperor หรือเบอร์02-413-4446แล้วก็เบอร์086-366-7452นะครับมาชมและทดลองขับที่นี่ Nissan ขายเองชูรูมขายเองมีศูนย์บริการมีศูนย์ซ่อมเสียตัวถังเป็น One Stop Service 360 องศาที่ของเราเองนะครับแล้วก็ก่อนจบนะครับเรามีการฆ่าเชื้อภายนอกภายในทุกอย่างนะครับฆ่าเชื้อทั้งภายนอกภายในนะครับแล้วก็ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดทุกซอกทุกมุมหมดแล้วใช้แสง UV ในการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อราฆ่าเชื้อไวรัสให้กับท่านก่อนปล่อยต้องมีฆ่าเชื้อ UV พ่น O2 คีนเป็นสเปรย์พ่นฆ่าเชื้อปรับสภาพกลิ่นไปทีหนึ่งนะครับก็X-Trail Day Good Executive Good Car X-Trail Clearance Sale 2.0 น้ำมันไฮบริดแล้วก็เครื่อง 2,500 คุ้มสุดคุ้มนะครับคุ้มมากสูงสุดเซฟถึง 930,000 โอ้โหเรียกว่าคุ้มที่สุดแล้วเราเป็นรถ SUV ที่อันดับ1น่าใช้เราขายดีมากนะครับเป็นรถกลุ่มไฮที่เราขายดีมากนะครับก็มาชมกันที่ Nissan Interior Choice เรากล้าท้าพิสูจน์เลยว่าถ้าไม่ตรงความเป็นจริงเราจ่ายทันที 50,000 บาทนะครับก็ EP นี้เราขอไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ